ตามหาค่ะยกมือที่ใส่หมวกสีขาวค่ะท่านผู้สุภาพสตรีค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะเรียนปรึกษาอาจารย์ทุกท่านนะคะกรณีที่เราไปซื้อที่ดินนะคะพอดีไปซื้อที่ดินบนเขานะคะแล้วก็เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาทำเกษตรเชิงเดี่ยวพวกปลูกข้าวโพดแล้วก็ทำมันซึ่งดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่มากนะคะแล้วก็มีสารเคมีสะสมในดินเยอะค่า pH ค่อนข้างจะเป็นกรดนะคะแล้วก็เป็นดินลุกลามด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทำการปลูกต้นไม้ค่อนข้างเยอะแล้วปลูกกล้วยนะคะเพื่อจะดึงน้ำปลูกก็ปลูกพยายามปลูกผสมผสานนะคะแต่ว่าการกักเก็บน้ำเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อช่วงนี้ค่ะเพิ่งจะขุดทำเป็นคล้ายๆหลุมขนมครกนะคะก็คือเป็นลักษณะสเวลเนาะใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าอยากรู้ว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้ค่ะในกรณีที่เป็นดินนะคะที่เป็นดินเสียจากการทำเกษตรแบบเดิมแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาเป็นแบบนี้ทำให้ดินชุ่มชื้นเราจะต้องเริ่มยังไงแล้วก็พัฒนาดินยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะได้ทุกท่านเลยใช่ไหมคะมีใครอยากตอบก่อนไหมคะเขาที่ไหนนะฮะเนาะเพราะว่าเขาอยู่น้ำหนาวเพชรบูรณ์เนี่ยมันก็ดูพื้นที่ประเทศของทำเลที่เราอยู่อ่ะแล้วอ่ะไปดูแถวน้ำหนาวมีป่าที่มีพืชธรรมชาติอยู่อ่ะผมก็ไปดูพืชธรรมชาติที่มันพุ่งน้ำสูงๆไอ้ที่มันโตเร็วๆอ่ะพวกกระทุ่มไอ้ต้นว่าวอ่ะถ้าน้ำหนาวต้นว่าวลำพูป่าเนี่ยมันช่วยเติมความชื้นได้มากกว่าด้วยกล้วยเมียดีก็เอาพวกเนี้ยแล้วก็ปลูกพืชตระกูลถั่วถ้ามันไม่สูงจากน้ำทะเลเกิน700เมตรไม่เกิน1,000เมตรอันเมตรต้องเป็นอีกชุดหนึ่งต้นไม้ที่มันเป็นไม้ป่าภูเขาอ่ะหรือว่าปลูกลำพูป่าดีมากถ้า1,000เมตรอ่ะแถวน้ำหนาวยังมีอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีคนเพาะหรือต้องเพาะเองลำพูป่า มันเป็นต้นไม้ที่พุ่งน้ำตามต้นน้ำลำธารได้ดีก็ตึงความชื้นแล้วก็เดี๋ยวต้นไม้อื่นที่ตามมาดิพะโล้ใช่ไหมจำปีป่าจำปาป่าไอ้ตระกูลก่อต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะตามมาแล้วพวกเนี้ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ในพันเมตรยางแดงหรือใช่ยางปลายแล้วมันก็ไอ้แต่ไม่รู้ว่าไอ้เป็นเขาหรือจะทำอะไรอีกจะฟื้นฟูเพื่อเป็นบ้านเป็นมันต้องมีจะทำการเกษตรใช่ไหมคะจะทำการเกษตรผสมอาจจะปลูกอะไรก็ต้องมีเพราะถ้าจะปลูกข้าวไร่ก็ต้องมีที่โล่งใช่ไหมครับที่ได้รับแดดทั้งวันที่ด้านใต้ก็ไม่เป็นไรก็หรือซื้อดินสอมาก่อนเลยก็กระดาษเงินอะไรแก๊สแก๊สต้นไม้ของผมเลยลำพูป่าพุ่นน้ำดีมากถ้ามีกล้วยอย่างลำพูป่ามันจะโตแล้วมันเป็นถังน้ำที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่ดินเราแล้วลำพูป่ามันสูงถึง40เมตรหนึ่งต้นมันพุ่มได้เท่าไหร่อ่ะมากกว่า 4,000 ลิตรถ้ามันอายุเยอะเอ้ยมันโตแล้วลำพูป่าโตแล้วลำพูป่ามันเหมือนลำพูเป็นคนละตระกูลมันเป็นตระกูลกระแบะแต่ว่าถ้าขุนน้ำทางเหนือเราใช้ลำพูป่านะครับพุ่มมันพุ่มน้ำในธรรมชาติได้ดีแล้วก็โตเร็วแล้วก็ไม่ต้องดูแลทีนี้จันเกิดจะแนะนำเหมือนกันไหมคะคือต้องมีไม้โตเร็วปานโตอะไรนะเร็วโตปานกลางโตช้าไปกูเกิลดูนะในไม้โตเร็วโตปานกลางโตช้าอันไหนไม้สูง800เมตรเกินระดับน้ำทะเลก็อธิบายผมอธิบายได้นะแต่อยู่ฟังได้7วันดีที่สุดคืออะไรที่เป็นยากขึ้นอะไรขึ้นปล่อยไว้เพราะว่าถ้าดินขาดคืออย่าลืมดวงที่มันเห็นมันเอาน้ำไปมากกว่าตาเรามองเห็นนะคือถ้ามีหญ้าเอาเก็บไว้สูงนักตัดลงมาให้มันกองทับถมไว้อย่างนั้นแหละมีกล้วยก็ทำจุลินทรีย์เนาะกล้วยด้านล่างไปบ้างมันจะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินจะดีขึ้นใบไม้มีร่วงลงมาปลูกต้นไหนตายก็ช่างหัวมันปลูกใหม่ปลูกไม่เกินความพยายามเราหรอกมันนั่นเองนะเป็นเกษตรฟังข้าวใบไม้ใบหญ้าจากที่อื่นอาสาก็ได้วัดวารามโรงเรียนไปกวาดมาใส่กระสอบอัดนั่นแล้วมาเทใส่แปลงเราเยอะๆเราจุลินทรีย์เนี่ยไว้ลาดไปปีเดียวไม่นานหรอกใครบอกดินเร็วดินกระจอกปีเดียวให้มันหญ้ามันสูงสักครึ่งแล้วกันเหนือพื้นดินยังไงก็ดีใบไม้ที่เราไปใส่สักครึ่งหนึ่งลาดแล้วกันเดี๋ยวมันดีเองอ่ะหญ้าขึ้นปล่อยไว้แต่หญ้าเอาออกไม่ใช่เอาทั้งหมดนะให้มันคุมดินไว้บ้างอย่าให้ดินมันแห้งอย่าให้ดินมันชื้นไม่นานถ้าขยันกี่ไร่นะ
50ไร่ตายเลยเอา5ไร่ก่อนลืมตามด้วยกี่ไร่เลย50ไร่ตายสนิทก็บอกว่าทําคนละ2 3ไร่พอแล้วไอ้ทํา2 3ไร่หรือ5ไร่ก่อนที่เหลือปล่อยไปเป็นป่าปล่อยใบไม้ใบหญ้าขึ้นให้เยอะๆเดี๋ยวพอเราตัดไม่ทําลายนะตัดไม่ก็หมักดินมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะที่มันขึ้นมาทีหลังอาจจะ50ไร่ถึงไหวกว่าต้องค่อยทำแต่ไม่เป็นไรถ้าทำได้ก็ทำนะโอเคมีทริคเล็กๆน้อยๆหญ้าเดี๋ยวเวลาเราเห็นหญ้าตัดหญ้าซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายมาตัดถึงโคนเลย2อาทิตย์ครึ่งไหมนะตัดถึงโคนคราวนี้วิธีตัดหญ้าที่ได้อยู่4วัตถุแล้วเนี่ยหนูก็พอต้นฤดูก็ตัดส่วนปลาย1ใน3ของมันน่ะพอช่วงกลางฤดูฝนก็ตัดค่อนมันแล้วพอช่วงหมดฝนเนี่ยจะเข้าแล้วก็เหลือแค่20เซนอย่างเงี้ยทำให้เราได้4วัตถุแล้วหญ้ามันไม่ขึ้นอยู่ก็คือจะเป็นเวลาพวกเราไปทำงานที่เราไม่ค่อยเก็บบินค่าน้ำมันขึ้นตัดหญ้าสะพายทุกที่เลยทั่วไปไม่มีใครเคยเก็บค่าน้ำมันตัดหญ้าเลยแล้วเดี๋ยว50ไร่เนี่ยการกำหนดรูปที่ดินให้ธรรมชาติมันทำงานเนี่ย1คนทำได้ผมเคยทำ2ไร่ได้มีคนมอง1คนนะดูแลนะแล้วก็อาจจะจ้างคนมาเป็นวาระโดยใช้การกำหนดรูปให้น้ำให้ลมให้ความชื้นมันทำงานแล้วก็ไม่ต้องแล้วสุดท้ายในเส้นระยะสะพานก็มันจะได้จะได้ใช้ทีมสะบัดสมุนทำสวนป้อมปัดออกกำลังกายได้มันก็จะมีรายละเอียดถ้าเราไปอยู่อายุน้อยทำเลยไม่เป็นไรค่ะเพิ่งมีคนถามมาทาง Facebook Live นะคะเพราะว่าเราออก Facebook Live ด้วยมีคนถามว่าถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วทำนาข้าวด้วยนะคะถ้าต้นไม้โตจะไม่บังแสงต้นข้าวทำให้ข้าวไม่โตหรือเปล่าควรจะจัดการยังไงคะนี่คำถามแรกค่ะแล้วคำถามนั้นเดี๋ยวงงเดี๋ยวจำคำถามสุดท้ายได้อย่างเดียวคำแรกจำไม่ได้จริงๆตอนที่เราปลูกต้นไม้ต้นมันเล็กๆใช่ไหมกว่ามันจะโตในปีแรกเราปลูกข้าวได้ระหว่างแถวต้นไม้เดี๋ยวออกไปดูตรงนี้ในที่เป็นสาธิตเนี่ยมันจะเทปน้ำพุ่งลดข้าวลดต้นไม้ด้วยปีที่2ก็ทำได้ปีที่3ก็ทำได้ปีที่4ทำไม่ได้ละครับเพราะกิ่งก้านใบมันเต็มไปหมดแล้วที่ทำได้คือเผาถ่านทำได้ก็คือต้นไม้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งบ้างให้มันเหลือต้นพุ่มยอดที่มันสังเคราะห์แสงพุ่มอาหารได้อาหารที่มันหามาได้มันจะไม่มัวแต่ไปเสียเวลาเลี้ยงกิ่งก้านใบที่เก่งๆมันจะทำให้ต้นตรงโตเร็วพุ่งขึ้นไปแล้วใบไม้ก็ตัดกิ่งแล้ววางไว้สักประมาณ7วันเนี่ยใบมันจะหลุดร่วงมาเองทำให้ร่วงมาจากคนกิ่งขย่อมมันร่วงแล้วเอากิ่งไปเผาถ่านไปทำเชื้อไฟไปบูทพลังไปพลังงานทดแทนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช้ได้หมดทุกส่วนนะแล้วก็ข้าวได้บังแสงต้นไม้จะไม่บังแสงปีที่3บังบ้างไม่เป็นไรเพราะจริงๆข้าวเนี่ยมันต้องการบางทีผมก็งงนะมีหลายคนบอกว่าเพื่อนผมนั่นแหละนักวิชาการปลูกข้าวข้าวต้องการแดดจัด 100% ผมก็งงเฮ้ยกลางคืนข้าวไม่ตายหมดเลยวะมันไม่มีอะไรศึกษาไปมาปรากฏว่าข้าวต้องการแดด 100% จริงๆแค่วันละ2ชั่วโมงพอไม่ใช่ทั้งวีทั้งวันจนสะบี้ตะบันจะเอาแต่แดดใช่ไหมเขาสรุปให้ผมนะผมไม่สรุปเองนะเพื่อนที่มอเกษตรก็บอกว่าข้าวต้องการแดด 100% ประมาณวันละ2ชั่วโมงอย่างน้อยนะพอละไม่งั้นประเทศที่อะไรที่ร่มเยอะๆก็ปลูกข้าวไม่ได้ใช่ไหมมันมีข้อจำกัดมันไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกเพราะฉะนั้นข้อสังเกตว่าถ้าข้าวต้องการแดด 100% ตลอดเวลานะคือตายเกลี้ยงไม่เหลืออาจารย์คะแต่ยังสมมุติของอาจารย์8ปีของอาจารย์ไปนู่นเลยแล้ว3ปีของอาจารย์นี่มันสูงแค่ไหนมันถึงบังได้เนี่ย3ปีกับปีละเมตรอ่ะต้นไม้แม้กระทั่งพยุงน่ะที่ว่าโตช้าปีละเมตรปีละเมตร2ปี3ปีก็3เมตรอาจารย์มีร่องน้ำอยู่ตรงกลางหรืออย่างเงี้ยถามเองขอโทษค่ะไม่มีปล่อยน้ำไหลไปทั่วทิพย์ทั่วแดนโอเคคุณเอเมนค่ะก็
ในเพอร์มาโคเจอร์สุดท้ายเราจะอยากได้ประมาณ 70% เป็นต้นไม้ 70% เป็นป่าแล้วก็อย่าง 30% อาจจะเป็นแบบเรื่องข้าวหรือเรื่องแบบเลี้ยงวัวอะไรแบบนี้ก็วิธีเราคิดมันมีหลายวิธีแต่ว่าเลี้ยงข้าวก็อาจจะปลูกต้นไม้ที่แบบดัดได้เหมือนต้นกระถิ่นต้นแค่ชะอมอะไรแบบนี้ต้นแบบนี้จะมีเชื้อโรคติดกับรากไม้ที่เอาไนโตรเจนจากในอากาศแล้วก็ทุกปีตอนหน้าฝนเวลาน้ำมันชื้นมันก็จะปลูกข้าวเอาตัดต้นไม้ประมาณครึ่งสองเม็ดแล้วก็รากไม้จะปล่อยไนโตรเจนมันจะช่วยเขาต่อได้โอเคค่ะตอบด้วยเลยค่ะอาจารย์เนี่ยเขานั่งรถเมล์ไปภาคอีสานเนี่ยทำไมนาข้าวในภาคอีสานมันไม่โล่งสุดถูกลูกตาเหมือนทางทองในนาข้าวภาคอีสานน่ะเขามีต้นไม้ใหญ่มีป่าโคกเป็นการเก็บระบบนิเวศไว้ในนาข้าวให้เป็นภูมิปัญญานะไอ้นาข้าวภาคอีสานเป็นงานออกแบบนะทุกวันเรานั่งรถมาเดี๋ยวเราไปเห็นนั่นคืองานออกแบบคือกำหนดระบบนิเวศไว้ในนาข้าวไอ้ป่าโคกเอาไว้หลบแดดมีกระป๋อมไว้จับกินไว้ซ่อนหายสาโทไม่ให้ตำรวจมาจับจริงๆก็คือมันเป็นการออกแบบยั่งยืนคือไม่ได้ทำเป็นนาแปลงใหญ่ก็เป็นระบบนิเวศไว้ผมไม่เห็นว่าที่สารมันจะเดือดร้อนถ้าไม่ใช่ในเขตจุฬาร้องไห้ในการหนูมีเสียงนายสารก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่เรานั่งรถไปเราไม่สามารถเห็นนาสุดลูกหูลูกตาในภาคอีสานได้เขาออกแบบให้ป่ามันอยู่กับนาข้าวนั้นน้องคนเนี้ยก็นั่งรถไปอีสานก็จบก็ทำงานได้โอเคค่ะมันมีคำถามจริงๆเมื่อกี้อาจารย์เกริกตอบไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ขยายความนิดนึงแต่เอาง่ายๆก่อนต้นไม้อะไรที่จะปลูกแทนรั้วได้บ้างในภาคกลางค่ะมันถามกว้างไปไหมคะไม่ได้บอกอะไรเลยการอะไรว่าหยอดเม็ดมะขามไปอ่ะแล้วก็ตัดแบบเรขาอันนี้เมื่อความสูงก็เม็ด70 เซนติเมตรมะขามไม่ใช่มะขามเทศใช่ไหมมะขามไม่ต้องแก่มะขามเปลี่ยนเนี่ยเราไม่ซื้อเม็ดมาเป็นกระสอบแล้วก็หว่านในฤดูฝนกลายเป็นผลแล้วมะขามเนี่ยเป็นลำต้นแข็งแรงแล้วถ้าเขาคิดว่าจะก็เดินเส้นลวดหนามแทรกไปตามลำต้นมะขามนิดนึงในจุดที่มันมีกลิ่นโมกลาก็ได้อะไรนะคะโมกกระถิ่นบ้านพวกนี้ก็ตัดให้เป็นเลขาชนิดนะฮะชาคอยชาท่องชาฮกเกี้ยนนี่เป็นรั้วได้เพราะว่าเป็นกรีนอินฟราสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างสีเขียวแล้วมันก็ทำงานกินยอดได้ด้วยโอเคค่ะอันนี้อาจจะถามได้แต่ท่านเลยค่ะอยากทราบว่าวิธีการคล้ายๆเมื่อกี้ค่ะฟื้นดินที่เสียไปนะคะแล้วก็การทำปุ๋ยใบไม้อาจารย์เกริกอีกทีหนึ่งปุ๋ยใบไม้ค่ะสั้นๆปุ๋ยใบไม้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติบางครั้งเราเรียนมาตอนเด็กดินคืออะไรดินคือหินที่ปูก่อนผมแก่ป่านนี้ผมยังไปหินที่บ้านผมปูก่อนไปดินสักทีเลยดินนั่นคือไบโอไอสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่ลงมาทับถมกันเป็นดินที่สมบูรณ์หากว่าเราต้องการให้เร็วขึ้นก็คือเขาพิจารณาที่ดินเขายิงไปพอร้อนหนึ่งแจกแต่มันแจกยากนะบัตรเงินใบได้ซองเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอาก็ได้ให้ว่ายีกับจุลินทรีย์เราไม่ทำได้ยังไม่ได้กันเปิด Google ทำมันจะมีบอกวิธีเยอะแยะจุลินทรีย์อะไรนะคะจุลินทรีย์หน่อกล้วยหน่อกล้วยนะคะย่อยสลายเร็วขึ้นใช้ยังไงแบบไหนใน Google มีบอกหลายวิธีหลายสูตรแต่เลือกเอาวิธีของผมก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดทำได้ง่ายที่สุดคุณผมจำได้คุณโจรจันใดได้อะไรยากไม่ใช่เราซะแล้วอะไรที่ง่ายในพี่ใช่กับสำหรับชีวิตอะไรยากอย่าไปทำมันมีสูตรหลายสูตรเลือกเอาที่ง่ายที่สุดเหมาะกับเราที่เรามีเราเริ่มต้นจากสิ่งที่มีเป็นหลักคือนี่คือการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเพราะที่ในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วแหละเฉพาะผักเนี่ยผักที่มีความร้อนดินสูงแล้วบางทีประเทศไทยเราผมถามหลายคนว่าทำไมต้องบางทีเมื่อนอกหลายประเทศก็ต้องไถนะต้องมีนี้มันกระตุ้นจุลินทรีย์พอบางทีเมืองหนาวเนี่ยจุลินทรีย์มันถูกสตาร์ไว้เหมือนกันนะมันไม่ทำงานเนี่ยพอเริ่มมีแดดมาเปลี่ยนฤดูกาลก็ต้องพลิกฟื้นดินเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์มันได้ทำงานได้อากาศได้อะไรแต่เมืองไทยเราจุลินทรีย์มีทั่วไปเลย
ไม่ต้องไปกระไถกระต้นมันก็ทำงานของมันอยู่แล้วเส้นเดือนก็เดินดีอยู่แล้วจุลินทรีย์ก็ดีอยู่แล้วจับมันพลิกหงายท้องแงแกตายจุลินทรีย์เกลี้ยงหมดไม่เหลือตากแดดอีกเป็นเดือนร้อนตายเลยจุลินทรีย์ไม่อยู่เลยไม่รู้เรื่องทำไมเป็นเกษตรขี้เกียจจะมีคนชอบเยอะแบบนี้ค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะอาจารย์จุนหรือคุณเดเมียนก็ได้สำหรับอันนี้เขาอยากจะเริ่มต้นให้มันดีๆคือสำหรับคนเมืองที่ตอนนี้ยังไม่มีที่ดินแต่อยากจะมีที่ดินไว้ทำเกษตรนะคะสัก 1-3 ไร่เราจะมีหลักการในการเลือกหาที่ดินอย่างไรคงจะเข้าใจว่าในวงเล็บก็คือเลือกหาที่ดินที่ซื้อมาแล้วเป็นภาระน้อยกับเราที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจคือหมายความว่าเลือกมาแล้วเราสามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้อย่างค่อนข้างที่จะสะดวกหน่อยมีหลักการในการเลือกที่ดิน How do we choose the land if we don't have a land already? Is there any way to choose a good piece of land just for agriculture? ไม่เป็นไรเลือกทางสังคมเอาให้ใกล้วิถีชีวิตของเขาในปัจจุบันก่อนอยู่แค่ไปซื้อนาเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกทำได้สักครึ่งปีหายก็อยู่แค่ไปซื้อที่ไปหาที่แถวนครนายกที่ราคายังไม่แพงมากนะฮะคือต้องใกล้จากที่ชีวิตจริงของเขาก่อนไอ้เรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวจัดการได้เหมือนที่อาจารย์เกิดบอกต้องดูเรื่องขายทางสังคมที่มันไม่เป็นปัญหาแล้วก็มูลภาวะย่างสารกรรมย่างระเบิดหินทำซีเมนต์หรือเปล่าหรือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะเป็นใช่ไหมใครที่อยากข้อคิดในการที่จะไปซื้อที่ดินแล้วเรื่องราคาคงจะติดถนนแล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนคนไปแล้วเราอยู่แค่ไม่มีทักษะที่อยู่ข้างนอกการอยู่ข้างนอกมันต้องมีทักษะด้วยที่อยู่ข้างนอกแล้วต้องเดินไปแบ่งหมาโขงแบ่งต้องต่อคนเก็บกับกาแฟฮะต่อคนเก็บคือแล้วขี้เมาท้องถิ่นก็เลยเพิ่มมาตอนเจอใหม่ไม่ถึงผมเนี่ยก็อยากคุยวิทย์คนเก็บผมก็เจอหมดนะต้องมีมันก็มีไม่ใช่มองแต่ว่าจะไปปลูกต้นไม้เดี๋ยวก็มีเงินกลับมาแล้วเรากลับมาวิถีชีวิตของเราก่อนว่าเราอยากจะใช้ชีวิตหรือว่าจะทำยังไงให้เริ่มได้แล้วก็อยู่ได้อย่างสบายใจก่อนมันเป็นจริงๆด้วยคือว่าก็ยังทำงานที่เดิมได้จริงๆก็ค่อยๆขยับตัวถ้ามันเริ่มมั่นคงอ่ะการขยับในทางเศรษฐกิจของตัวเองด้วยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าคุณภาพที่ดินคุณภาพดินอะไรมันสามารถที่จะทำได้อย่างที่จันเกิดว่าหรืออาจารย์ว่าคือน้ำมันก็พยายามก่อให้เกิดได้โดยที่อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยมากเท่าที่ควรคุณผลร่างกายแล้วน้องที่อยู่กรุงเทพอยู่ถ้าเริ่มสัก20-30ได้อยู่ร่างกายปรับตัวได้เพราะอายุ50กว่าไปคือสมรรถนะทางกายไม่ไหวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกูขับไม่หมดเดี๋ยวจะท้อใจเดี๋ยวจะท้อใจคุณเดมี่มีอะไรเสริมไหมคะอยากจะตอบว่าแล้วแต่ แล้วแต่อยู่ที่ไหนจะซื้อที่ไหนถ้าอยู่ใกล้ไปก็เส้นศูนย์สูตรค่ะมันไม่เกี่ยวเท่าไหร่ไปทางไหนแต่ถ้าอยู่ภาคเหนือมันต้องคิดเรื่องนี้แล้วก็ถ้าดินมันเรียบไม่ต้องคิดเรื่องน้ำเท่าไหร่แต่ถ้ามันอยู่สโลปมันต้องคิดเรื่องน้ำต้องคิดเรื่องแอสเซทจะเล่าแต่อยู่ที่ไหนแล้วก็มันเล่าแต่อย่างชีวิตเป็นแบบไหนด้วยโอเคค่ะรู้สึกขอใหม่แล้วพี่เอกคำถามมันมาแต่เกษตรหมดเลยนะคะอันนี้จากในฟลอร์ก่อนนะคะบอกว่าเราตอนนี้ผู้ที่ถามนะคะใช้ตัวเองว่าแทนว่าเรานะเราใช้ปุ๋ยชีวภาพอยู่ไร่เดียวแต่คนอื่นใช้ปุ๋ยเคมีหมดเลยก็เคยคุยกับชนาเขาบอกยังไงก็อยู่ไม่ได้กับการที่จะใช้ที่เป็นปุ๋ยชีวภาพยังไงก็ต้องเน้นที่ปุ๋ยเคมีจริงไหมครับนี่ผมบอกได้เพราะว่าผมเพิ่งทำเกษตรได้8ปีนะผมไม่ใช่เกษตรกรตั้งเดิมหรอกนะมัวหลงระเริงแสงสีอยู่นานพอแก่แล้วกลับบ้าน8ปีที่ผ่านมาผมปฏิเสธเคมีโดยสิ้นเชิงนิดเดียวก็มีหนีทั้งยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเคมีไม่ใช้เลยอินทรีย์ชีวภาพล้วนๆแล้วผมได้ชาวนาที่1ของจังหวัดนะที่1ของเขตนะที่2ของประเทศนะนี่ทำไมที่เขา
ช้เคมีทำไมไม่เอาที่สองของประเทศบ้างที่หนึ่งของประเทศอยู่อุทัยธานีชาวนานะพ่อก็เป็นชาวนาจริงๆเนื่องจากก็ประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาเพื่อนผมไม่ใช่สาขาอาชีพทำนาเพียงแต่ผมทำนาเก่งแค่นั้นเองแต่ผมมีหลากหลายอาชีพก็ได้อันดับสองแต่ทั้งเขตทั้งจังหวัดอันดับหนึ่งต้นไม้ของผมก็โตเร็วปลูกข้าวปลูกอ้อยอ้อยเนี่ยผมเคยปลูกได้120ตันนะต่อไร่มันสำลัง60ตันปกติเขาได้เท่าไหร่คะอาจารย์มันสำลังก็3ตันอาจารย์ได้เท่าไหร่4ตันผมได้แค่60ตันเองอ้อยก็ทำกันได้ละ10ตัน8ตันผมทำได้แค่120ตันต่อไร่ข้าวก็ทำกันไร่ละ500กิโลผมทำไร่ละ 7,000 กิโลขอโทษขอแม่ทำไร่เดียวนะนึกออกมันทำไร่เดียวถ้าเราทำหนึ่งไร่เท่ากับคนอื่นทำ15ไร่อ่ะถ้าเรามีที่15ไร่ปลูกข้าวแล้วได้7ตันกับทำไร่เดียวแล้วได้7ตันถามว่าจะทำ15ไร่หรือทำไร่เดียวก็ไม่ทำตั้ง15ไร่ทำไร่เดียวก็พอแล้วมันทำได้แต่ถ้า2ไร่ปุ๊บมันจะลดลงมาเพราะข้าวจะดีผลผลิตจะดีอยู่ที่หัวใจคือเอาใจใส่ศึกษาดูแลมีตั้งหลายวิธีถ้าใครที่ชอบและสนใจเอาใจใส่ดูแลดีมีลูก5คนกับมีลูกคนเดียวลูกสองเลยมีลูก10คนกับลูก2คนย่อมมีคุณภาพดีกว่าเลี้ยงลูก10คนมีอยู่2แขนโอบไปแค่2ข้างโอเคอาจารย์เพราะใครมีหลายคำถามนะคะน้ำภาคใต้ค่ะแก้ปัญหาน้ำเค็มหนุนยังไงคะอย่าทำเยอะไร่เดียวทำได้มีต้นไม้หลายชนิดที่เป็นปลูกในที่น้ำเค็มขึ้นได้มีหลายชนิดปลูกไปเถอะแล้วเหลือที่มันน้ำเค็มขึ้นมาถึงน้อยที่สุดปลูกข้าวตรงนั้นก็ได้สักไร่หนึ่งให้อย่าปลูก15ไร่หรือ20ไร่ถ้าทำ50ไร่ปลูก2ไร่ให้มันได้เท่า50ไร่ได้ไหมคิดวิธีนั้นดีกว่าไม่ยากหรอกเคยกินมะม่วงไหมต้องเคยค่ะมะม่วงเปรี้ยวๆทำอะไรหายเปรี้ยวจิ้มเกลือจิ้มเกลือถ้าเกลือมันเค็มทำไงให้มันลดความเค็มลงแต่น้ำตาลค่ะแล้วแต่คิดเอาเองไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกเหมือนเป็นด่างคนก็เอาด่างใส่มันด่างมากก็เอากรดใส่แค่นั้นเองมันจะช่วยมันเอาได้ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ได้ทั้งหมดแต่ทำไรเดียวทำได้เค็มมากนักเอาเปรี้ยวๆไปใส่มันจะได้บาลานซ์ถ้ามันเปรี้ยวนักเอาเค็มไปใส่มันจะได้บาลานซ์แค่นั้นใช้วิธีแกล้งดินคิดง่ายๆนะแกล้งดินแบบของจุ้ยหัวท่านสอนไปแล้วล่ะลองศึกษาดูแต่ผมแค่หลักการว่าเค็มเอาเปรี้ยวใส่เปรี้ยวเอาเค็มใส่ด่างเอากรดใส่เป็นคนเอาด่างใส่จบแค่นั้นให้มันเป็นกลางให้มันบาลานซ์ก็คือวัด pH เอานะคะสงสัยจันก็จะเกลือถ้าจันจะยินคำถามหมดเลยมี Facebook Live มาอีกแล้วจะดูว่าพื้นที่ตัวเองปลูกต้นไม้อะไรดีโตดีโตได้โตเร็วจะศึกษาจากองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้คำถามที่หนึ่งเอาคำถามที่สองรอเลยไหมคะคำถามที่สองคือมีลำห้วยอยู่หลังที่ทุกหน้าแรงจะแห้งขอดอยากให้มีน้ำทั้งปีสามารถปลูกต้นอะไรที่ริมตลิ่งเพื่อที่จะช่วยได้บ้างค่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมปลูกมั่วไปเลยตายคือตายปลูกใหม่ปลูกสองสามครั้งมันยังตายอีกปล่อยเลยไม่ปลูกตรงนั้นเอาไว้ทำอย่างอื่นเช่นปลูกข้าวอะไรต่างๆที่มันใกล้ๆแหล่งน้ำมันนะลำห้วยอยากให้มีน้ำตลอดผมแก้วิธีขุดบ่อบาดาลกลางลำห้วยนั่นแหละคือผมมีสายลูกหนึ่งพอหน้าฝนน้ำเต็มพอหน้าแล้งไม่มีน้ำเลยจอบาดาลข้างๆนั่นแหละอะไรมันลดมันก็ปั๊มบันดาลขึ้นมาใส่บ่อยมันเต็มตลอดคืออันนี้เขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือนะคือเราพ่อเจาะบันดาลของผมนิยมเจาะบ่อบันดาลเพราะว่าผมเจาะลูกเล็กๆแค่2นิ้วมันเสียค่าใช้จ่าย 5,000 ถ้าเจาะแล้วไม่ได้น้ำเขาไม่เอาตังค์ผมชอบตรงนี้แต่ถ้าเจอน้ำเมื่อไรได้น้ำผมค่อยเสีย 5,000 แต่ถ้าพูดซาเนี่ยลูกนึง 50,000 70,000คุณแล้วไม่มีน้ำเสียตังค์ไหมอย่างนี้ผมไม่เอาอ่ะเสียเปรียบเอาดินไปหมดแล้วยังไม่ได้น้ำอีกได้จะหลุมมาจะเอามาทำอะไรหลุมก็ปล่อยคืออาจจะจอบบาดาลได้แล้วก็ช่วยเติมสมมติเราเลี้ยงปลาเนี่ยมัน
คูน้ำอย่างเงี้ยนะปลามันจะตายถ้าเราเลี้ยงปลาแล้วมันไม่มีน้ำมันจบบาดาลไม่มีน้ำบาดาลอีกก็ปล่อยไว้ทำธรรมชาตินั่นแหละปลูกต้นอะไรก็ได้ปลูกไปแต่ที่มันชอบความชุ่มชื้นของน้ำเพราะต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ตายถ้าไม่ทุบยอดนึกออกไหมถ้าไม่ทุบยอดมันจะตายยากต้นไม้ในน้ำภาคอีสานผมไม่เห็นตายสักต้นเลยที่น้ำขังตลอดเวลา 3-4 เดือนก็ไม่ตายอันนี้ต้องเป็นต้นไม้ที่มีรากแก้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องรากแก้วไม่รากแก้วเพราะผมคิดว่าไม้ที่เกิดจากเมล็ดเกือบทั้งหมดมีรากแก้วไม่ใช่ไม้ที่ชำมาไม้ที่ชำมันจะมีและรากขนาดกับรากฟองอันนั้นอาจจะไม่แต่ไม่ใช่ทุกต้นนะบางครั้งเราต้องเข้ายงใสว่ายางน้ำมีรากแก้วไว้ผมบอกให้มันออกมาจากเมล็ดมันต้องมีสิว่ารากแก้วลองไปขุดหาดูแล้วกันมีหรือไม่มีอย่าไปสนใจมันให้มันปลูกมันเป็นต้นขึ้นมาพอละค่ะโอเคค่ะอาจารย์งั้นอาจารย์จุนแล้วก็เดี๋ยวฝากอาจารย์จุนอีกคำถามหนึ่งเผื่อตอบได้ก็คือมีที่ดิน1ไร่เมื่อกี้ต่อนั้นนะคะแล้วก็มีต่ออีกคำถามนึงมีที่ดิน1ไร่เป็นทางผ่านของน้ำช่วงน้ำหลากมันก็จะมาขังอยู่ตอนประมาณต้นเดือนมกราจะมีน้ำขังนะคะอยากจะปลูกไม้ยืนต้นต้องทำอย่างไรนะคะคำถามเก่าแล้วก็ตอบตรงนี้ด้วยคำถามเก่าก็คือผมว่าถ้าจะปลูกต้นอะไรก็ไปดูในป่าธรรมชาติที่มันมีไม้ท้องถิ่นอยู่การปลูกไม้ท้องถิ่นมันก็จะเป็นที่อยู่ของเขาง่ายๆแต่ว่าไม้ท้องถิ่นมันมีแล้วก็มันเลือกเอาว่าไม้ท้องถิ่นที่มีค่าทางเศรษฐกิจแบบต้นแคร์กับต้นประดู่ป่าประดู่ป่ามีค่ามากกว่าเป็นไรเดชั่นได้มากกว่าก็ค่อยมาจัดการแล้วถ้าเป็นไม้ท้องถิ่นมันไม่ค่อยตายแล้วใช่ไหมพอเม็ดแล้วก็เราก็ไปเก็บเม็ดได้เลยก็ไปเก็บได้หรือถ้าบัญชีก็อาจจะไปขอถ้าอย่างชาวบ้านทางเกษตรมันก็พอกล้าพันไม้ท้องถิ่นขายเยอะมากก็เน้นพันไม้ท้องถิ่นแล้วก็ดูว่าวัฒนธรรมเกษตรศาสตร์วัฒนธรรมวิเวกตรงนี้ก็เลือกผมก็เลือกเอาไว้อย่างส่วนที่หนึ่งไร่มีน้ำขังก็ปลูกต้นมีต้นไม้หลายอย่างที่มันชอบอยู่ที่เฉยๆครับต้นชูแสงน้ำตาลและบางใหญ่พวกนี้มีชอบอยู่ในที่น้ำท่วมซึ่งพวกนี้มันอยู่ได้ทุกภาคไหมคะอาจารย์อย่างชุมแสงก็อยู่ภาคอีสานภาคกลางเพื่อชุมแสงตรงนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในที่แฉะน้ำท่วม3เดือนไม่ตายเป็นธรรมชาติก็อยู่ในที่น้ำท่วมขังน้ำตาลและเบาต้นไม้ที่เยอะที่มันชอบอยู่ที่ก็ไปศึกษาตอนนี้ง่ายสุดก็อยากศึกษาเรื่องไม้ต้องเห็นดูส่วนพืชศาสตร์ใกล้ที่ดินทำงานในต้นศึกษาเป็นทางที่ต้องให้คำแนะนำได้ค่ะเหลืออีกสัก3นาทีมีคำถามสุดท้ายไหมคะให้มีหนึ่งท่านถ้าอย่างนั้นมีหนึ่งท่านมีอีกสักหนึ่งท่านไหมคะไม่เกิน2คำถาม